แจกสูตรเมนูง่ายๆกับเมนูไก่ทอดกรอบเลมอนมาโยไก่ทอดหอมๆหนังกรอบๆกัดเข้าไปคือฟินมากส่วนตัวเลมอนมาโยเนี่ยเจ๊จะใช้เป็น QP มายองเนสไมล์ไทยรสชาติอร่อยถูกปากกลมกล่อมกำลังดีเจ๊บอกเลยค่ะว่าต้องมีติดบ้านไว้พอบีบใส่อะไรก็อร่อยเอามาผสมกับน้ำเลมอนไว้จิ้มกับไก่ทอดมาค่ะมาดูขั้นตอนการทำกันเลยขั้นตอนแรกทำไก่ทอดกรอบกันก่อนนำน้ำตาลทรายเกลือกระเทียมป่นพริกไทยป่นพริกป่นเกาหลีมาผสมให้เข้ากันจากนั้นนำไปคลุกกับไก่ที่เตรียมไว้แล้วก็นำไปแช่ตู้เย็น 2-3 ชั่วโมงจากนั้นนำแป้งสาลีและแป้งทอดกรอบมาล่อนให้เข้ากันพักไว้ก่อนค่ะระหว่างนี้ก็มาตั้งกระทะบนเตาเทน้ำมันให้ท่วมกระทะรอจนร้อนจากนั้นก็นำแป้งที่เตรียมไว้มาตักผสมกับน้ำส่วนหนึ่งแล้วก็นำไก่มาคลุกกับแป้งแห้งนำขึ้นมาสะบัดแล้วก็จุ่มไปในน้ำผสมแป้งนำมาคลุกเข่าแป้งแห้งอีกครั้งแล้วก็นำมาสะบัดทางเดียวแล้วก็นำลงไปทอดได้เลยค่ะทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วก็กลับด้านไก่ทอดให้สุกทั่วกันทิ้งไว้อีกประมาณ5นาทีหรือสังเกตที่สีเหลืองสวยก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะต่อมาทำเลมอนมาโยกันเจจะนำคิวพีมายองเนสไมล์ไทยมาผสมกับน้ำเลมอนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จทำไงมาทำตามได้ไม่ยากเลยนำไก่ทอดมาจิ้มเลมอนมาโยเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆค่ะตัวขวดบีบได้2แบบนะแบบเส้นบางบีบจากฝาปกติหรือจะบีบแบบเส้นหนาแค่หมุนฝาออกมาปากรูปบีบเป็นรูปดาวจะได้เส้นเกลียวหนาเรียงตัวสวยบีบสนุกมากค่ะทุกคนไปค่ะไปทำตามกันคิวพีมายองเนสยังมีรสชาติอื่นๆอีกเพียบนะคะหาซื้อได้ที่7-11และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะ